ส่วนเหตุการณ์นี้แม่ค้ารายหนึ่งที่จังหวัดระยองโชคไม่ดีเลยค่ะเธอยืนขายเฟรนช์ฟรายอยู่ใกล้กับสนามฟุตบอลก็กำลังทอดเลยน้ำมันกำลังลวกเดือดๆเลยคุณผู้ชมแป๊บเดียวเท่านั้นลูกบอลมันหล่นใส่กระทะแล้วน้ำมันมันกระเด็นกระจายเข้ามาเต็มใบหน้าเลยลวกตามมือใบหน้าลำคอหน้าผากเต็มไปหมดเลยนะคะหลังจากนั้นคนแถวนั้นรีบพาไปหาหมอสภาพหลังจากหาหมอแล้วพันผ้าพันแผลแปะผ้าก๊อซเอาไว้เต็มหน้าเต็มมือเลยค่ะแล้วก็นั่งรถวีลแชร์ไปแจ้งความที่สภ.เมืองระยองคนเจ็บคือคุณสุชาดาผู้สว่างพรอายุ37ปีค่ะเธอบอกว่าถูกน้ำมันลวกในขณะยืนทอดเฟรนช์ฟรายอยู่ใกล้กับสนามการแข่งขันฟุตบอลทีนี้ลูกบอลมันมาจากไหนไม่รู้อะค่ะมันลอยลงมาลงที่กระทะแล้วน้ำมันมันกระเด็นลวกใบหน้าตามคอตามมือตอนนี้มาแจ้งความไว้อยากจะร้องขอความเป็นธรรมให้ผู้จัดงานเนี่ยรับผิดชอบเธอเล่ารายละเอียดแบบนี้นะคะว่าหลังจากที่น้ำมันมันกระเด็นโดนใบหน้าแล้วก็ดวนตาจนได้รับบาดเจ็บแล้วทางเจ้าหน้าที่ที่จัดการแข่งขันเขาพาไปส่งโรงพยาบาลระยองนะหมอบอกว่าถูกน้ำมันลวกโอ้โหหลายแห่งเลยส่วนเรื่องดวงตาเนี่ยยังต้องรอตรวจอาการอีกครั้งนึงและตอนนี้เธอตั้งท้องได้3เดือนด้วยอยากจะให้ผู้จัดงานเยียวยาแต่ปรากฏว่าผู้จัดงานเขามาส่งที่โรงพยาบาลเฉยๆแล้วเขาก็อ้างว่าเขารับผิดชอบให้ไม่ได้เพราะว่าแม่ค้ารายนี้คุณสุชาดาเธอมาขายของเองโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตให้มาขายเขาเลยรับผิดชอบไม่ได้สุดท้ายเธอเลยมาแจ้งความฟังเสียงดูค่ะขณะนั้นที่เราขายอยู่อ่ะฟุตบอลมันเขาเตะฟุตบอลอยู่แล้วมันเป็นยังไงฮะเขาเตะฟุตบอลมาโดนกระทะโดนหม้อน้ำร้อนนะคะแล้วหม้อกระทะน้ำร้อนมันกระเด็นล่วงใส่น้ำมันกระเด็นใส่โอ้น้ำมันพืชนะที่ทอดเฟรนช์ฟรายนะแล้วตอนนั้นเราเจ็บปวดมากฮะเจ็บปวดแล้วใครไปส่งโรงพยาบาลฮะเขาเรียกรถของเทศบาลแล้วก็แม่หมอเราไปกับแม่ไปที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลระยองค่ะนี่โดนเต็มหน้าหมดเลยฮะค่ะแล้วตาตัวตอนนี้ตาเตยมองเห็นไหมตามองเห็นแต่ว่าตอนนี้มันบวมมันลุกขึ้นทางโรงพยาบาลบอกว่าถ้าเกิดมันหายถ้าตำรวจเนี่ยรับแจ้งความเอาไว้นะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวเรียกทางผู้จัดงานเนี่ยเข้ามาสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งสนามฟุตบอลตอนนั้นเนี่ยจัดการแข่งขันนะคะไม่ได้เป็นสนามซ้อมนะเป็นสนามที่จัดการแข่งขันฟุตบอลดอนขุนทองคัพครั้งที่2สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญค่ะคุณผู้ชมทีนี้พอมีข่าวแบบนี้ออกไปทางฝั่งแม่ค้าบอกว่าอยากจะได้รับการเยียวยารับผิดชอบจากทางผู้จัดงานแต่ผู้จัดงานบอกกับแม่ค้าว่าไม่ได้อนุญาตให้แม่ค้ามาขายตั้งแต่แรกแม่ค้าเข้ามาตั้งเองแม่ค้าควรจะรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อันตรายตอนนี้โลกออนไลน์คอมเมนต์เสียงแตกออกเป็น2ฝั่งเลยนะฝั่งนึงก็เข้าใจในมุมของผู้จัดงานคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยจะมาขายของตรงนี้สิ่งแรกที่คุณต้องคำนึงก็คือความปลอดภัยของตัวคุณเองคุณต้องระมัดระวังจะให้ผู้จัดงานเขามารับผิดชอบหรอเพราะเขาไม่ได้อนุญาตตั้งแต่แรกแล้วแม่ค้าควรจะต้องระวังแต่แรกเพราะแม่ค้าท้องครับคือต้องระวังอย่าว่าแต่น้ำมันมันกระเด็นเลยบางทีฟุตบอลมันโดนตัวโดนท้องอันตรายมันก็อันตรายได้เหมือนกันบางคนก็บอกว่าทางผู้จัดงานน่ะควรจะรับผิดชอบเขาหน่อยครับเห็นใจเขาหน่อยเพราะว่าเธอตั้งครรภ์ด้วยเรื่องการตั้งครรภ์เนี่ยเดี๋ยวหมอต้องมาตรวจอาการอีกนะส่วนที่น่ากลัวก็คืออาการทางดวงตาจะยังไงต่ออยากให้ผู้จัดงานอย่างน้อยก็ต้องรับผิดชอบหน่อยเพราะว่าคุณเป็นคนดูแลพื้นที่การแข่งขันตรงนั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทางฝั่งผู้จัดงานมาสอบด้วยนะแต่จะให้ความเป็นธรรมทั้งคู่ค่ะแต่มันก็พูดยากเนาะก็เขาไม่ได้เชิญมาขายอ่ะใช่ไหมแล้วก็เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลหรืออะไรก็ตามที่มันมีลูกบอลกระเด้งไปกระเด้งมามันอาจจะลอยมาโดนแต่อันนี้คือมันลอยมันลงกระทะกำลังทอดร้อนๆเลย